อย่าลืมกดติดตามชาแนลของปาด้วยนะคะทุกคนตอนเด็กๆหน้าตาแบบนี้โตมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักเจ้าแมมนกคู่กันแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ปาจะพาไปทำความรู้จักเจ้าแมมนกคู่ให้ลึกยิ่งกว่าที่เพื่อนๆเคยรู้นะคะหรือบางคนรู้แล้วก็ทนฟังปาโม้หน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับ PB Cat Star Channel อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนะนำสายพันธุ์ของต้นไม้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะจำได้นะคะต้นนี้คือแมมนกคู่หรือแมมเมลาเรียไมโครเทลหรือว่าแมมเมลาเรียเพอร์เบลล่านะคะซึ่งปาได้พูดถึงไปแล้วหลายๆคลิปมากๆค่ะแต่วันนี้จะมาทำความรู้จักให้ลึกลงไปอีกนะคะลักษณะของแมมนกคู่นะคะจะเป็น อันนี้คืออายุนานแล้วนะคะมันก็เลยแตกกอค่ะลักษณะเด่นของเขาคือเมื่ออายุเขาถึงกำหนดแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกหัวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าตั้งแต่หนึ่งเลยเนี่ยเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะที่เพาะมาอายุประมาณปีกว่าๆกับ2ปีนะคะเพิ่งเอามารวมกระถางกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าหัวมันจะกลมตรงขวัญตรงนี้นะคะเหมือนขวัญในผมเราอ่ะมันก็จะเป็นกลมๆธรรมดานะคะพอเขาใหญ่แล้วปาก็จะแยกมาเป็นต้นเดี่ยวแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตว่าขวัญของเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มรีนิดนึงแล้วเห็นไหมคะเริ่มแบบไม่กลมเหมือนอันเล็กแล้วนะอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะคือว่าเป็นสัญญาณที่เขาจะเริ่มแยกหัวค่ะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จนะคะเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้กลมอันนี้เริ่มรีแล้วเริ่มรีก็คือเขากำลังจะแบ่งหัวนะคะพอเป็นตัวนี้เสร็จเขาก็จะมาเป็นตัวนี้ต่อค่ะเห็นไหมคะอันขวามือจะเป็นเริ่มเป็นเลข8ชัดแล้วนะคะจากรีก็เริ่มแตกเป็น2เป็นเลข8นะคะพอจากอันนี้เสร็จมันก็จะชัดเจนอีกค่ะเป็นแบบนี้อันขวามือนี้ก็คือเป็นเลข8ชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือเขาแบ่งหัวนะคะจาก1ขวัญเป็น2ขวัญจาก2ขวัญก็แบ่งเป็น4ขวัญจาก4ก็เป็น8เงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้ค่ะแต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าคือตัวนี้เริ่มแรกเขาแบ่งเป็น3หัว1 2 3นี้นะคะแล้วหัวนี้ก็แบ่งอีกหัวนี้ก็กำลังจะแยกหัวนี้ก็กำลังจะแยกเหมือนกันค่ะนกคู่มันไม่ได้มีแค่หนามขาวๆอย่างเดียวนะคะมันจะมีแบบพวกลูกผสมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนกคู่ลูกผสมนะพวกหนามอย่างนี้ปาจะไม่ได้จำหน่ายเลยนะคะเพราะว่าปาจะเก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนามแดงนะคะออกแบบถ้ามองด้วยตาไม่ผ่านกล้องคือออกจะน้ำตาลด้วยซ้ำอะค่ะแล้วก็อันนี้ดอกออกแล้วเริ่มจะแตกตาแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนกคู่ลูกผสมเหมือนกันแต่ตัวนี้ชอบมากเลยเพราะว่ามันมีปุยดอกออกมานะคะดอกออกแล้วเหมือนกันตัวนี้ก็หนามแดงเหมือนกันแต่ว่าจะห่างกว่าตัวเมื่อกี้ที่ปาแนะนำไปคือมันหลากหลายมากเลยนะคะเราผสมแมมเราสามารถผสมกับตัวอื่นๆได้นะคะมันก็จะอาจจะได้เป็นหนามแปลกๆขึ้นมานะคะซึ่งจะถามว่าจะผสมกับอะไรนี่ก็จำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าผูกกันอันเดียวผสมมั่วไปหมดนะคะอันนี้เป็นหนามสีเหลืองนะคะอันนี้น่าจะผสมเข้ากับแมมเมลาเรียนิโวซาที่หนามยาวๆเหลืองๆนะคะอันนี้ลักษณะการแตกเขาก็จะแตกแบบแปลกๆนะคะเขาจะไม่แตกมันก็ใหญ่แล้วนะแต่มันไม่แตกหัวค่ะมันแตกข้างล่างแทนต้นนี้ดอกก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะวันนี้มาชมต้นไม้แปลกๆกันมากกว่านะคะอันนี้ก็ลูกผสมเหมือนกันค่ะหนามอันนี้ห่างมากเลยนะคะอันนี้แตก2เป็นถ้ามองด้านข้างนี่เป็นลูกหัวใจเลยค่ะอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะให้ดูที่มันแตกแปลกๆนะคะอันนี้เป็นแตกแบ
เป็น3แบบแนวตั้งนะคะเดี๋ยวมันก็จะแยกอันนี้อันนี้ก็แยกเป็น2อันนี้ก็จะแยกเป็น2อันนี้ก็จะแยกเป็นอีก2นะคะส่วนอันนี้ก็แตกปกติ2แล้วก็4เหมือนกันส่วนอันนี้นะคะเป็นอันที่ปลาชอบมากสุดนะคะเป็นนกคู่นะคะแต่ว่าดอกเขาเป็นสีขาวค่ะแต่เป็นแบบหน้าคนเลยนะคะมีตาแล้วก็มีปากหนามเขาจะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะแล้วก็หนามตรงเนี้ยก็เป็นขาวแล้วก็ดอกก็เป็นขาวด้วยนะคะวิธีการเลี้ยงดูนะคะถ้าเขาแบบยังเล็กอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวปลาขยับกล้องก่อนวิธีการเลี้ยงดูเจ้านกคู่นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นแมมนะคะถึงเขาไม่มีขนเนี่ยไม่มีหนามเนี่ยเราก็สามารถไว้เขาในที่ที่มันเป็นแดดจัดๆได้เหมือนกันนะคะแดดจัดเลยได้ค่ะหมายถึงแดดจัดในที่นี้หมายถึงมีแสลนนะคะแดดทั้งวันมีแสลนหลังคาใสใต้แสลนถ้าบ้านเพื่อนๆเป็นแบบเป็นบ้านแล้วก็โดนแดดแค่ครึ่งวันอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เลี้ยงได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องคอยหมุนอย่างที่เคยพูดไปในคลิปของแมมลูกแมวนะคะต้องคอยแบบสมมุติว่าแดดเข้าทางนี้3วันผ่านไปแล้วก็หมุนกระถางทางนี้ให้แดดเขาเข้าทางนี้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองต้นเขาก็จะเตี้ยเป็นฟอร์มทรงสวยนะคะการให้น้ำนะคะนกคู่เนี่ยให้น้ำถี่ได้อาทิตย์ละ2ครั้งนะคะน้ำน้อยสุดก็คืออาทิตย์ละ1ครั้งซึ่งของปลาจะลดอาทิตย์ละครั้งหมดเลยถ้าเป็นกระถางไซส์แบบนี้นะใหญ่ๆแบบนี้อาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าเป็นกระถางแบบเนี้ยบางทีปลาก็ลดอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะพวกกระถางเล็กแล้วถ้าเป็นไม้พอตเนี่ยเขาแย่งกันดูดน้ำเนี่ยเราลดน้ำเยอะๆมากๆได้เลยเหมือนกันนะคะเราเห็นเจ้านกคู่แบบที่เป็นหัวเดี่ยวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเห็นนกคู่ที่เป็นแบบแปลกๆกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะมาถึงแมมนกคู่นะคะตัวที่ไม่ใช่นกคู่แบบหัวธรรมดาที่เราเคยเห็นกันนะคะก็คือ4กระถางนี้ค่ะเราเริ่มจากกระถางแรกก่อนนะคะกระถางนี้นะคะเป็นแมมนกคู่เหมือนกันนะคะแต่สังเกตว่ามันแบบเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ไม้พอตมารวมกันนะคะมันเกิดจากมันแตกกอเองนะคะดูข้างในได้คือไม่ได้ปาดยอดนะคะอันนี้แตกเองแตกเป็นแบบนี้เลย Amazing มากโตเร็วด้วยนะคะกระถางนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่มอนก็เรียกว่ามันแตกกอเองแล้วกันค่ะง่ายสุดตัวต่อมานะคะจะเป็นอันนี้จะว่าคริสมันก็คริสนะจะว่ามอนมันก็มอนนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะกึ่งคริสกึ่งมอนละกันค่ะเพราะว่าลองสังเกตดูว่าข้างล่างมันก็จะเป็นเส้นๆเหมือนคิดอยู่นะคะแต่ว่าตรงหัวข้างบนมันจะเป็นมอนตัวนี้เป็นไม้พอมเมล็ดเหมือนกันนะคะยังไม่เคยแยกกอเลยนะคะกะว่าเดี๋ยวจะแยกถ้ามันเน่าเดี๋ยวค่อยแยก2ตัวนี้นะคะเป็นนกคู่คิดค่ะอันนี้ก็เริ่มจะกลายเป็นมอนแล้วนะคะเริ่มจะทรยศแล้วค่ะคิดมาได้พักนึงเริ่มจะออกเป็นหวยแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะคริสจริงๆค่ะสัมผัสได้นะคะเพื่อนๆหลายคนถามว่าหนามมันนะไม่เจ็บหรอมันไม่เจ็บเลยพอเป็นไม้มอนไม้คิดแล้วหนามมันนิ่มมากเลยอ่ะมันนิ่มมันไม่เหมือนหนามคมๆของนกคู่เลยนะคะเลี้ยงพวกไม้คิดเนี่ยก็จะแตกต่างจากเลี้ยงนกคู่ขัวนิดนึงก็คือถ้าเป็นพวกนกคู่คิดอ่ะรากมันน้อยนะคะปลาก็จะใช้เพอร์ไลท์หรือหินภูเขาไฟอ่ะเยอะมากๆกว่า 50% นะคะอาจจะถึง 70-80% ด้วยซ้ำอ่ะค่ะเนื้อดินน้อยมากกระถางเบามากนี่กระถาง6นิ้วนะเบาแบบเบามากนะคะ
ส่วนการรดน้ำก็รด7วันครั้งนะคะรดแบบโชยๆนะกระถางมันใหญ่นะไม่ต้องไปอัดน้ำมันเยอะเท่าไหร่นะคะแค่โชยๆให้มันรู้สึกว่ามันชื้นไปสักครึ่งกระถางก็พอนะคะแล้วก็แดดก็ไว้ได้เหมือนกับนกฮูกทั่วไปค่ะที่บ้านปลาก็เหมือนเดิมนะคะสแลน50เว้นช่องแล้วก็สแลน50ก็อยู่ได้ทั้งวันไม่มีไหม้ไม่มีผิวเสียค่ะมีแต่ว่าต้องรดน้ำบ่อยนะคะแต่ว่าปลาก็ไม่รดเหมือนเดิมค่ะ7วันครั้งเท่านั้นค่ะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนกฮูกนะคะหวังว่าเพื่อนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะคะให้ได้รู้จักสายพันธุ์ของแคทตัสแต่ละชนิดกันนะคะส่วนคลิปแนะนำสายพันธุ์คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับ PB Kata Channel พี่บูนบ๊ายบายหน่อย บ๊ายบายค่ะ